คติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกล่าวว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรมคือจะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคงจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคบรรลุความสำเร็จได้อาตมามีกฎอยู่ว่าเช้าตีห้าไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะหนาวต้องตื่นทันทีไม่มีการผัดเวลาแล้วเข้าส่งน้ำชำระกายให้สะอาดแล้วจึงได้สวดมนต์และปฏิบัติสมถกรรมฐาน1ชั่วโมงพอ6โมงตรงก็ออกบิณฑบาตเพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกจิตให้ได้ผลต้องตรงต่อเวลากลับจากบิณฑบาตแล้วก็เอาอาหารตั้งไว้ตักน้ำใส่ตุ่มเสร็จแล้วฉันอาหารเช้าโดยปกติอาตมาฉันมื้อเดียวเว้นไว้มีกิจนิมนต์จึงฉันสองมื้อ4โมงเช้าถึงเที่ยงถ้ามีรายการไปเทศก็ไปเทศตามที่นัดไว้วันไหนไม่ติดเทศก็จะปิดประตูกุฏิทันทีไม่ให้ใครเข้าไปในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาศึกษาตำราเวลาบ่ายโมงจึงออกรับแขกบ่ายสามโมงไม่ว่าใครจะมาอาตมาจะให้ออกจากกุฏิไปหมดเพราะถึงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นจุดสำคัญจงจำไว้เราจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นต้องมีสัจจะเพื่อตนโดยไม่เห็นแก่หน้าใครพอถึงเวลาทำสมาธิต้องทำไม่มีการผัดผ่อนใดๆทั้งสิ้นหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 1. ต้องมีสัจจะต่อตนเอง 2. จะต้องไม่คล้อยตามอารมณ์ของมนุษย์ 3. พยายามตัดงานในด้านสังคมออกและไม่นัดหมายใครในเวลาปฏิบัติกรรมฐานดังนั้นเมื่อจะเป็นนักปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ของเราเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งทางแห่งความหลุดพ้นเจ้าบุคคลสมเด็จมักจะกล่าวกับสาธุสิทธิ์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าชีวิตมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึง100ปีก็ต้องตายและถูกหามเข้าป่าช้าดังนั้นจึงควรประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละ2ครั้งเพื่อกำจัดเหงื่อใครสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกายแต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาทีด้วยเหตุนี้ทำให้จิตใจของมนุษย์ยุคปัจจุบันเศร้าหมองเคร่งเครียดและดุดันก่อให้เกิดปัญหาความพิการในสังคมความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งและกลายเป็นสงครามมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันแต่งใจขอให้ท่านได้พิจารณาไตรตรองให้จงดีเถิดว่าร่างกายของเรานี้ฉะไหนจึงต้องชำระทุกวันทั้งเช้าและเย็นจะขาดเสียไม่ได้ทั้งที่มันทำความสะอาดอยู่เป็นนิดแต่ยังมีกลิ่นไม่น่าพิรมออกมาแม้จะพยายามหาของหอมมาทาทับก็ปกปิดกลิ่นนั้นไม่ได้ใจของเราล่ะซึ่งเป็นใหญ่กว่าร่างกายเป็นผู้สั่งบัญชางานให้กายแท้ๆมีใครเอาใจใส่ชำระสิ่งสกปรกออกบ้างตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันสั่งสมสิ่งไม่ดีไว้มากมายเพียงใดหรือว่ามองไม่เห็นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดหรือกรรมลิขิตเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแล้วล้วนแต่มีกรรมผูกพันกันมาทั้งสิ้นผูกพันในความเป็นมิตรบ้างเป็นศัตรูบ้างแต่ละชีวิตก็ย่อมที่จะเดินไปตามวิบากของตนที่ได้กระทำไว้ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นเครื่องลิขิตอดีตกรรมถ้ากรรมดีเสวยอยู่ปัจจุบันกรรมสร้างกรรมชั่วอย่าลบล้างอดีตกรรมสร้างกรรมแห่งกุศลวิบากตนปัจจุบันสร้างกรรมดีย่อมผดุงเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเขาถือว่าเป็นกฎแห่งปัจจตังผู้ที่ต้องรู้ต้องทำเองรู้เองถึงเองแล้วจึงจะเข้าใจ
นักบุญการทำบุญก็ดีการทำสิ่งใดก็ดีถ้าเป็นการทำตนให้ละทิฏฐิมานะทำเพื่อให้จิตเบิกบานย่อมเสวยบุญนั้นในปรภพมนุษย์ทุกวันนี้ทำแบบมีกิเลสดังนั้นบางคนนึกว่าเข้าสร้างโบสถ์เป็นหลังๆแล้วเขาจะไปสวรรค์หรือเปล่าเขาตายไปอาจจะต้องตกนรกเพราะอะไรเล่าเพราะถ้าเขาสร้างด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นการทำเพื่อเอาบุญบังหน้าในการเสวยความสุขส่วนตัวก็มีบางคนอาจเรียกได้ว่าหน้าเนื้อใจเสือคือข้างหน้าเป็นนักบุญข้างหลังเป็นนักปนละความตนีมีสุขดังนั้นบุญที่เขาทำนี้ถือว่าไม่เป็นสุขหากมาจากการก่อกรรมบุญนั้นจึงมีกระแสขึ้นน้อยกว่าบาปที่เขาทำเอาไว้หากมีใครเข้าใจคำว่าบุญนี้ดีแล้วการทำบุญจุดแรกในการทำก็เพื่อไม่ให้เราหนีเป็นคนตนีรู้จักเสียสละเพื่อความสุขของผู้อื่นธรรมดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อมีทุกข์ก็ควรจะทุกข์ด้วยเมื่อมีความสุขก็ควรสุขด้วยกันอย่าเอาเปรียบเทวดาในการทำบุญสิ่งที่จะได้ก็คือระหว่างเราผู้เป็นมนุษย์เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้จะเป็นมงคลทำให้จิตใจเบิกบานดีนี่คือการเสวยผลแห่งบุญในปัจจุบันทีนี้การทำบุญเพื่อจะเอาผลตอบแทนนั้นมนุษย์นี้ออกจะเอาเปรียบเทวดาทำบุญครั้งใดก็ปรารถนาเอาวิมานหนึ่งหลังสองหลังการทำแบบนี้เรียกว่าทำเพราะหวังผลตอบแทนด้วยความโลภบุญนั้นก็ย่อมจะไม่มีผลท่านอย่าลืมว่าในโลกวิญญาณเขามีกระแสทิพย์รับทราบในการกระทำของมนุษย์แต่ละคนเขามีห้องเก็บบุญและบาปแห่งหนึ่งอันเป็นที่เก็บบุญและบาปของใครต่อใครและของเรื่องราวนั้นๆกรรมของใครก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของคนคนนั้นไปตลอดระหว่างที่เขายังไม่สิ้นอายุไขบุญบริสุทธิ์การที่สอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้นก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่งจะได้ตามให้ผลทันในปัจจุบันชาติแต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติก็ติดตามไปให้เสวยผลในปรภพคือเมื่อสิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์ไปแล้วฉะนั้นเขาจึงสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้าทำบุญอย่าหวังผลตอบแทนสิ่งดีที่ท่านทำไปย่อมได้รับสนองดีแน่นอนสั่งสมบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วการทำบุญทำทานย่อมเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติจิตให้บรรลุธรรมได้เร็วขึ้นเป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมีสิบทัศน์ที่ต้องสั่งสมเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเมตตาบารมีการทำบุญให้ทานเพียงแต่เรียกว่าทานบารมีหากบำเพ็ญสมาธิจิตจนได้ญาณบารมีและโดยเฉพาะการบำเพ็ญทุกอย่างนั้นถ้าท่านให้โดยไม่มีเจตนาแห่งการให้สักแต่ว่าให้เขาท่านก็ย่อมได้กุศลเรียกว่าไม่มากและทัศนคติของอาตมาว่าการบำเพ็ญเมตตาบารมีในภาวนาบารมีนั้นได้กุศลกรรมมากกว่าการให้ทานแผ่เมตตาจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสำลิดผลนั้นเกิดมาจากกรรมสามอย่างคือมโนกรรมเป็นใหญ่แล้วค่อยแสดงออกมาทางวจีกรรมหรือกายกรรมที่เป็นรูปการบำเพ็ญสมาธิจิตเป็นกุศลดีกว่าเพราะว่าการแผ่เมตตาหนึ่งครั้งได้กุศลมากกว่าสร้างโบสถ์หนึ่งหลังขณะจิตที่แผ่เมตตานั้นจะเกิดอารมณ์แจ่มใสสรรพสัตว์ไม่มีโทษภัยตัวท่านก็ไม่มีโทษภัยฉะนั้นเขาจึงว่านามธรรมมีความสำคัญกว่าอานิสงส์การแผ่เมตตาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องรู้จักคำว่าแผ่เมตตาคือต้องเข้าใจว่าความวิเวกวังเวงแห่งการคิดนึกของเราแต่ละบุคคลนั้นมีกระแสแห่งธาตุไฟผสมอยู่ในจิตและวิญญาณกระจายออกไปเมื่อจิตของเรามีเจตนาบริสุทธิ์
เมื่อจิตของเราเป็นมิตรกับทุกคนเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเราเสมือนหนึ่งเราให้เขากินอาหารคนที่กินอาหารนั้นย่อมคิดถึงคุณของเราหรืออีกในหนึ่งว่าเราผูกมิตรกับเขาเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเราแม้แต่คนอัตภานเราแผ่เมตตาจิตให้ทุกๆวันสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นมิตรกับเราจนได้เมื่อจิตเรามีเจตนาดีต่อดวงวิญญาณทุกๆดวงดวงวิญญาณทุกๆดวงย่อมรู้กระแสแห่งจิตของเราเรียกว่ามนุษย์เหล่านี้มีกระแสธาตุไฟออกจากสังขารเพราะเป็นพลังงานแห่งการนั่งสมาธิจิตวิญญาณจะสงบธาตุทั้งสี่นั้นจะเสมอแล้วจะเปล่งเป็นพลังงานออกไปฉะนั้นผู้ที่นั่งสมาธิปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจิตแน่วแน่แล้วโรคที่เป็นอยู่มันจะหายไปถ้าสังขารนั้นไม่ใช่จะพังเต็มทีแล้วคือไม่ถึงวาระสิ้นอายุไขหรือว่าสังขารนั้นร่วงโรยเกินไปแล้วก็จะรักษาให้มันกระชุ่มกระชวยได้หรือจะให้มันสบายหายเป็นปกติดังเดิมได้ประโยชน์จากการฝึกจิตผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนมีสมาธิแน่วแน่เมื่อจิตนิ่งก็รู้ตนเริ่มพิจารณาตนรู้ตนเองได้ปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าปัญญาภายในจากจิตวิญญาณซึ่งเราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอนเมื่อเกิดมีปัญญาขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานข้างหน้านี่คือประโยชน์ของการฝึกจิตแล้วคุณของสมาธิยังเป็นพลังป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยเจ็บป่วยได้กล่าวคือการบำเพ็ญจิตจนจิตสงบนิ่งแล้วระบบต่างๆทางประสาทจะได้รับการพักผ่อนเป็นการปรับธาตุภายในให้เกิดพลังจิตเข้มแข็งกายเนื้อก็จะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วยโลหิตในร่างกายจะหมุนเวียนสะดวกขึ้นความตึงเครียดตามร่างกายและประสาทต่างๆจะผ่อนคลายเป็นปกติโรคต่างๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหายป่วยได้ด้วยการฝึกจิตและเดินจงกรมหลวงปู่โตแนะนำเรื่องการสวดมนต์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีแห่งพระรัตนตรัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณวิเศษเช่นไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อรหันต์อริยเจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจธรรมที่แท้ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือจะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จเป็นอรหันต์ที่อาตมากล่าวมานี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์5โอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรมที่ถูกต้องซึ่งสอนเรื่องกรรมศีลภาวนา 2. เมื่อแสดงธรรมคือเมื่อเข้าใจถึงธรรมที่ถูกต้องแล้วรู้ได้เองว่าเป็นโสดาบันก็พอใจจะสอนธรรมให้ผู้อื่นรู้ด้วย 3. เมื่อสาธยายธรรมนั่นคือการสวดมนต์อย่างมีสมาธิ 4. เมื่อตึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้นหมายความว่ารู้ถึงความหมายโดยรวมของธรรมนั้น 5.เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณคือพิจารณาทุกสิ่งด้วยธรรมโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาได้การสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเป็น2เวลานั่นคือ
ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์3นั่นคือ 1. กายมีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม 2. มีความเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัย 3. วาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพร้อมเป็นการขอขมาในความผิดพลาดหากมีและเป็นการกล่าวสักการะเทิดทูนที่สูงยิ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสร้างกุศลอาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าแลเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์พระอรหันต์อยู่ในบ้านโดยสมเด็จโตสมเด็จโตท่านเป็นยอดนักเทศท่านเทศได้จับใจคนฟังทำเทศนาของท่านเข้าใจง่ายไม่ต้องนั่งแปลไทยให้เป็นไทยเพราะท่านใช้คำไทยตรงๆเป็นภาษาพื้นๆที่คนทั่วไปได้ฟังก็เข้าใจเป็นที่นิยมของชนทุกชั้นฟังไปก็สนุกเพลิดเพลินและยังได้คติธรรมไม่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนนักเทศท่านอื่นๆสมเด็จโตท่านได้เล่าว่ามีคราวหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมาท่ามกลางเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารขันพอพบหน้าท่านเจ้าครองแผ่นดินก็ทรงสรรพยอกว่าท่านเจ้าคุณเห็นเขาชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทศดีนักนี่วันนี้ต้องขอพิสูจน์สักหน่อยสมเด็จโตทรงทูลว่าผู้ที่ไม่เคยฟังในธรรมครั้นเขาฟังธรรมและได้รู้เห็นในธรรมนี้แล้วเขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพรมหาบพิตรและวันนี้อาตมาจะมาเทศเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารต่างก็มีความสงสัยเพราะเคยได้ยินแต่ว่าพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในถ้ำในป่าในเขาในที่เงียบสงัดหรือที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ทำไมสมเด็จโตจึงกล่าวว่าจะเทศเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านในขณะที่ทุกคนพากันคิดสงสัยอยู่นั้นฝ่ายสมเด็จโตทรงทราบด้วยญาณวิถีของทุกคนท่านจึงขยายความต่อไปว่าจิตพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ท่านละจากความโลภความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วไซร้ก็ถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดบุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกๆคนจึงมุ่งเสาะแสวงหาแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกๆคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ในที่แห่งนั้นต่างทำสีหน้างุนๆไปตามกันเพราะไม่เข้าใจความหมายสมเด็จโตจึงเทศนาต่อไปว่าพระอรหันต์คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังที่จะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองท่านเกาะหลังท่านเพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตส่าห์ดั้นด้นดิ้นรนไปหาเพียงหวังเพื่อยึดเหนี่ยวและบูชาท่านแต่พระที่อยู่ภายในที่ใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนักท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่านทนทุกข์ทรมานร่วม9 เดือนบ้าง10 เดือนบ้าง
แต่ท่านก็ไม่เคยปริปากบ่นสักนิดมีแต่ความสุขใจแม้ลูกเกิดมาแล้วพิกลพิการหูหนวกตาบอดท่านก็ยังรักยังสงสารเพราะท่านคิดเสมอว่านั้นคือสายเลือดถือว่าเป็นลูกไม่เคยคิดรังเกียจและทอดทิ้งแต่ท่านกลับจะเพิ่มความรักความสงสารมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆก็ซุกซนรู้เท่าไม่ถึงการเราเคยหยิกเคยข่วนทุบตีเตะต่อยกัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานาเพราะความไร้เดียงสาท่านก็ไม่เคยโกรธเคืองกับยิ้มร่าชอบใจเพิ่มความรักความเอ็นดูให้เสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่บางครั้งด้วยความโกรธความหลงเราก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่แทนที่ท่านจะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุกข์เพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตายอมเป็นเครื่องรองรับมือรับเท้าและปากของเราสำหรับลูกแล้วท่านเสียสละให้ทุกอย่างท่านให้อภัยในการกระทำของเราเสมอเพราะท่านกลัวเราจะมีบาปติดตัวจึงยอมที่จะเจ็บยอมทุกเสียเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรักเราและหวังดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเราเติบใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ให้แก่เราอย่างมากมายจนไม่อาจประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ทั้งนี้เพราะมันมากมายจนเกินกว่าจะประมาณค่าได้และในบางครั้งลูกหลงผิดเป็นคนชั่วด้วยอารมณ์แห่งโทสะเป็นคนเมาขาดสติก่อกรรมทำเข็ญเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในสายตาของท่านแล้วเมื่อมีภัยสู่ลูกก็ยังโอบไปปกปักรักษาช่วยเหลือลูกอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถยอมเสียทรัพย์สินและเงินทองมากมายเพื่อให้ลูกได้พ้นผิดถึงแม้ว่าในบางครั้งลูกต้องถูกจองจำหมดแล้วซึ่งอิสรภาพด้วยอาญาแห่งแผ่นดินแต่คงมีแต่พ่อแม่เท่านั้นที่คอยหมั่นดูแลไปเยี่ยมไปเยียนคอยส่งน้ำส่งข้าวปลาอาหารคอยให้กำลังใจแก่ลูกให้ต่อสู้กับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของจิตใจที่ลูกได้รับและรอนับเวลาที่ลูกจะกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่งน้ำใจที่มีต่อลูกเช่นนี้เปรียบเท่ากับน้ำใจของพระอรหันต์โดยแท้พ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราจริงๆทำไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะทำบุญกับพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของท่านเล่าสำหรับลูกถึงแม้พ่อแม่จะเป็นโจรเป็นคนชั่วในสายตาของบุคคลอื่นแต่สำหรับลูกแล้วท่านเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถเสียสละให้ลูกได้พ่อแม่มีลูกนับสิบคนเลี้ยงดูมาเติบใหญ่แต่ลูกทั้งสิบคนกับเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงสองคนไม่ได้ชอบเกี่ยงกันเพราะลูกเหล่านั้นกำลังลืมคำว่าพระคุณของพ่อแม่ยามที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยการซื้ออาหารการกินซื้อเสื้อผ้าพาท่านไปทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวาอะไรก็ตามที่ทำแล้วทำให้ท่านมีความสุขก็ควรทำให้ท่านดูแลความทุกข์สุขและเลี้ยงดูจิตใจท่านเชื่อฟังในโอวาทคำเตือนของท่านคำพูดคำจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อยต้องรักษาน้ำใจท่านไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูฟังดูแล้วไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเหวคอยเอาใจใส่ปฏิบัติดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแต่คนส่วนมากมักจะทำบุญให้พ่อแม่เมื่อยามที่ท่านตายจากเราไปแล้วเพราะนั่นคือการพลาดและเป็นการพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเองซึ่งความจริงแล้วเราควรที่จะทำบุญให้กับพ่อแ
ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวทีขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้มาได้ฟังธรรมในวันนี้จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านการทำบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคือบุญที่ทำกับพระอรหันต์ผู้ประเสริฐแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านพวกท่านไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่าองค์ใดจริงหรือไม่จริงแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นของจริงและบูชาได้อย่างแน่นอนไม่เคยเห็นผู้ใดเลยที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แล้วต้องพบกับความวิบัติไม่เคยมีแต่จะทำมาหากินอาชีพอะไรก็เจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้มีแต่ความสุขอายุยืนยาวตายตามกาลเวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จงใช้สติและพิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่อาตมาได้เทศนาให้ฟังในครั้งนี้แล้วประโยชน์และความสุขก็จะเกิดแก่ท่านทั้งหลายอย่างทันตาเห็นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพรฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารทั้งปวงได้ฟังคำเทศนาของสมเด็จโตจบลงบ้างน้ำตาก็คอเบ้าทั้งสองบ้างน้ำตาก็หลั่งไหลออกมาสุดที่จะกั้นได้ด้วยความรู้สึกรักสงสารและคิดถึงพระคุณพ่อแม่ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจอย่างที่ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยเจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งสยามประเทศจึงตัดด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือปนน้ำพระเนตรว่าท่านเจ้าคุณท่านเทศได้จับใจยิ่งนักและขอให้ทุกคนจงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์เถิดและท่านผู้ฟังล่ะครับท่านได้ทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านของท่านแล้วหรือยังครับบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำสอนสมเนตโตวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญส่วนการทำบุญในพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3ซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนถามอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอาตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลและการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่าการทำบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่าเพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้นโยมก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มก็ต้องทำบุญให้ครบ3อย่างทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากมีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองก็ใช้แรงกายก็ให้เป็นทานได้ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อทำบุญขนาดนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังจริงอยู่ที่บางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลา
อาจเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีลแต่เราก็สามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้ง5ข้อด้วยเพียงแต่เราอาราธนารับศีลทั้ง5ด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเราเกิดตายไปในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีภาวนาหรือการสวดมนต์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพานหัวใจของการทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง20ชั้นพรหมโลก6ชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนั่งการบัดนี้ด้วยเทอญบุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกนะจ๊ะขอเจริญพรที่มาอมตะธรรมสมเด็จโตอานิสงส์การสวดมนต์แผ่เมตตามหาบุญ